ชื่อโรงเรียนหลายๆที่จะมีคำลงท้ายที่เหมือนกันหรือคล้ายกันเช่นวิทยาคมวิทยาคมวิทยาลัยเคยสงสัยกันไหมคะว่าคำเหล่านี้มีความหมายว่าอะไรจะสังเกตได้ว่าทุกคำที่นำมาสมานกันจะมีคำว่าพิทยะและวิทยะผสมอยู่คำว่าพิทยะและวิทยะก็คือความรู้มาดูคำแรกกันค่ะคำว่าอาคมพิทยาคมก็มาจากพิทยะบวกอาคมวิทยาคมก็มาจากวิทยะบวกอาคมคำว่าอาคมแปลว่าการมาถึงคำนี้จะเห็นได้จากชื่อเดือนที่มี31วันเช่นมกราคมมีนาคมพฤษภาคมดังนั้นคำว่าวิทยาคมและวิทยาคมก็เลยแปลว่าการมาถึงของความรู้คำที่2ค่ะอายนวิทยายนก็มาจากวิทยะบวกอายนคำว่าอายนแปลว่าการมาถึงเหมือนกันค่ะจะสังเกตจากเดือนที่มี30วันเช่นเมษายนมิถุนายนกันยายนดังนั้นคำว่าวิทยายนจึงแปลได้ว่าการมาถึงของความรู้เช่นกันคำที่3ค่ะอาคารพิทยาคารก็มาจากพิทยะบวกอาคารวิทยาคารก็มาจากวิทยะบวกอาคารคำว่าอาคารแปลว่าเรือนแปลว่าโรงหรือแปลว่าสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นดังนั้นคำว่าพิทยาคารหรือว่าวิทยาคารก็เลยแปลว่าสถานที่แห่งความรู้คำต่อไปค่ะคำว่าอาลัยพิทยาลัยก็มาจากพิทยะบวกอาลัยวิทยาลัยก็มาจากวิทยะบวกอาลัยคำว่าอาลัยแปลว่าที่อยู่ที่พักเช่นชลาลัยก็คือที่อยู่แห่งน้ำหิมาลัยก็คือที่อยู่แห่งหิมะดังนั้นคำว่าพิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยเนี่ยจึงแปลว่าที่อยู่แห่งความรู้ค่ะมาถึงคำที่5ค่ะคำว่าอนุสรณ์พิทยานุสรณ์ก็มาจากพิทยะบวกอนุสรณ์วิทยานุสรณ์ก็มาจากวิทยะบวกอนุสรณ์คำว่าอนุสรณ์แปลว่าเครื่องระลึกหรือว่าที่ระลึกดังนั้นคำว่าพิทยานุสรณ์หรือว่าวิทยานุสรณ์จึงแปลว่าที่ระลึกแห่งความรู้คำสุดท้ายค่ะคำว่าอนุกูลพิทยานุกูลก็มาจากพิทยะบวกอนุกูลวิทยานุกูลก็มาจากวิทยะบวกอนุกูลคำว่าอนุกูลแปลว่าการเกื้อกูลการสงเคราะห์ดังนั้นคำว่าพิทยานุกูลหรือว่าวิทยานุกูลจึงแปลว่าการช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านความรู้เป็นยังไงกันบ้างคะคำต่อท้ายชื่อโรงเรียนลองไปสังเกตจากโรงเรียนที่เราเรียนนะคะว่าแปลว่าอะไร